ไปดูเรื่องของผลสำรวจความคิดเห็นของซ u เปอร์โพนะฮะซึ่งเขาสำรวจมาแล้วก็ให้ผลมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับบอกว่าไปสำรวจระหว่างวันที่7ถึง10ธันวาคมนะครับซึ่งไปใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ย 1, กับ28คนที่จะต้องเอามาคุยกันเนี่ยเพราะว่ามันมีประเด็นน่าสนใจนะครับคือถ้าไปถามชาวบ้านชาวช่องเนี่ยบอกว่าเรื่องเร่งด่วนของประชาชนต่อรัฐบาลในอนาคตเนี่ยเลือกตั้งแล้วเนี่ยต้องทำอะไรก่อนนะฮะ คือส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้าน 70. 4บเอนี่ยบอกว่าให้แก้ปัญหาปากท้องี่ยอาชีพนะฮะแก้ปัญหาเรื่องของปากท้องอยากมีรายได้เพิ่มนะ,ะมเรื่องของการทํางานอะไรแบบนี้นะฮะหกสิบปัญหาสุขภาพนะ,ะค่าใช้จ่ายก็น้อยให้ให้มีค่าใช้จ่ายน้อยเข้าถึงได้ง่ายอยู่ใกล้สะดวกสบายค,คือการจะไปหาหมอหาอยู่หายาเนี่ยนะฮะยาให้มันแพงนักมากนักนะครับ61%เนี่ยให้แก้ปัญหาหนี้สิน พักหนี้ปลดหนี้ค่ะ48.9เนี่ยบอกว่าแก้ปัญหาพลังงานที่ปัจจุบันเนี่ยราคามันแพงโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าค่าน้ํามันนะฮะ43.1เนี่ยปัญหามลพิษโลกร้อนนะครับนี่แล้วก็ให้แบบส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาดอ่ะค่ะ,ะคก็จะเห็นได้ว่าความต้องการเร่งด่วนของประชาชนหลังเลือกตั้งก็จะเป็นเรื่องปากท้องซะส่วนใหญ่เนาะถูกต้องครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่อ่ะเงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋าน,นะครับ ทีนี้พอไปถามว่าแล้วแคนดิเดตนายกรฐุนตรีที่ประชาชนเชื่อมั่นว่ามันจะแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนได้ปัญหานี่สินได้เนี่ยนะคือข้อแรกเนี่ยคือเขามีปัญหาแบบนี้อยากให้แก้ปัญหาแบบนี้ทีนี้ซุปเปอร์โพก็ไปถามต่อแล้วแล้วใครล่ะจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อ่า,อานะฮะอันดับที่หนึ่งค่ะห<บ>้าสิบจุดเจ็ดเกินครึ่งอะ่ะคุณอนุทินคุณอนุทินชาญวีรกูนี่เป็นครั้งแรกนะอันนี้คือมาแรงมากนี่เป็นโพแรกเป็นครั้งแรกนะที่คุณอนุทินเนี่ยได้ รับการผลสํารวจเนี่ยว่าโอกาสที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยจะอยู่อันดับสาอันดับสี่ไปไปล่างๆเลยนะนะฮะอันดับสองเนี่ยแพทองฐานครับคุณอุ้งอิงจากเพื่อไทย4 7่จ็ค่ะคุณจุลินก็มาถือว่าโพนี้คุณจุลินถือว่ามาแรงนะสุสีสุสีอ่าสี่จุคุณจุลินลักษณะวิสิทธ พักประชาธิปัตย์นะฮะแต่ว่าที่ทิ้งห่างอย่างมีนัยสําคัญเนี่ยคืออันดับที่4นะพลนเอกประยุทธ์สิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์เหลือสิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์ต้องบอกเหลือสิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ประมาณอันดับสองหรืออันดับสามแล้วก็มันจะไม่ห่างแบบนี้เอออันนี้ห่างอยู่คือมันมันเราจะวิเคราะห์ได้ยังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้ว่านโยบายของพักภูมิใจไทยหรือเปล่าเพราะเขาจะพักชําระนี่ พูดแล้วทาพูดแล้วทาแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยการดูแลสุขภาพของพี่้องประชาชนอ่ะที่เขาจะทําเรื่องเครื่องฉายมะเร็งจังออหวัดและเครื่องโน,น่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยเข้าถึงเรื่องของสาธารณสุขได้ง่ายออมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะจากข้อแรกไปสู่ข้อที่สองที่ซูเปอร์โพลเขาถามเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นพอสมควรเหมือนกันอันนี้ยังไม่รวมพวกภาษีบ้านเกิดเมืองนอนที่เขาหาเสียงเอาไว้นะใช่ครับทีนี้เนี่ยนะครับ เขบอกว่าเมื่อถามถึงผู้นำพัรการเมืองที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลและทำได้จริงตามที่พูดร้อยละ47.8ก็ยังให้คุณอนุทินนะโอ้เยอะสุดเลยคือพูดแล้วทำอ่ะนโยบายเขาเออพูดแล้วทำทำแล้วพูดพูดแล้วทำทำในสิ่งที่พูดเอาไว้ค่ะรองลงมา44.9ครับแพรทองทานจินวัตนแล้วก็44.4จุลินลักษณะวิสิะนะครับจากประชาธิปัตย์ พลเอกประยุทธ์ก็อยู่อันดับ4 17.2ก็ 17. 2. 2> ห่างเยอะนะฮะห่างเยอะแล้วก็คุณพิธาก็อยู่ลำดับที่4ไอ้ที่5นะครับลงมานะคะ14.5จานะฮะจากพรรคเก้าไกลนี่เป็นโพที่เขาก็ไปสํารวจกันดังนั้นจากโพที่เขาไปสํารวจ <S <S ความคิดเห็นเนี่ยแม้เป็นกลุ่มตัวอย่างแต่บางทีเนี่ยมันก็สะท้อนบางสิ่งบางอย่างได้เหมือนกันแล้วก็ไม่น่าจะแปลกใจมากนักว่าสออาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ย มีข่าวกันออกมาว่ามีบรรดาสอสอปัจจุบันและอดีตสอส,อสอเนี่ยต่างที่จะทิ้งพักเดิมของตัวเองเนี่ยแล้วไปร่วมงานกับพักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากนะอืมคือตอนนี้เนี่ยพักภูมิใจไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเนื้อหอมพอสมควรนะคะคือตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยพักภูมิใจไทยเขากำลังรีแบรนดิ้งก็คือเริ่มตั้งแต่การรีโนเวทที่ทำการพักใหม่ะนะคะเริ่มเปิดตัวนโยบายแล้วก็จะมีบรรดา นักเลือกตั้งนะคะว่าที่ผู้สมัครสสสมัยหน้าเนี่ยอยากที่จะมาร่วมง,งานกับพักภูมิใจไทยจํานวนมากมีรายงานว่าในวันที่16บธันวาคมะคะจะมีการประกาศว่าที่ผู้สมัครสสนะคะของพักภูมิใจไทยซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูนะคะ ไปดู37สสที่มีข่าวว่าเตรียมที่จะตบเท้าร่วมงานแล้วก็เปิดตัวกับพักภูมิใจไทยเนี่ยนะคะโอ้ยมีหลายคนมากมีหลายคนมากถ้าไปตรวจสอบดูนะคะพบว่าแต่ละพักเนี่ยหลักสิบนะที่จะเข้ามาอยู่ภูมิใจไทยเกือบเกือบครึ่งร้อยค่ะท่านผู้ชมคะไปดู37สสที่มีข่าวว่าจะตบเท้าเข้าไปร่วมเปิดตัวพักภูมิใจไทยนะคะเริ่มกันที่ กรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีคุณจัก,กรพันธ์พรนิมิตกรุงเทพมหานครเนี่จะมีจากพลังประชารัฐไป14คนนะตามรายงานข่าวนะคะเริ่มกันที่คนแรกก็คือคุณจัก,กรพันธ์พรนิมิตคุณจัก,กรพันธ์พรนิมิตเนี่เป็นสสกทมสมัยแรกตอนที่อยู่กับพักพลังประชารัฐตอนนั้นเนี่ได้คะแนนมา3 1 3 9 4คะแนนคือที่เราต้องเอาคะแนนคู่เทียบเนี่มาให้เห็นเนี่อันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ให้เห็นว่า โอกาสที่เขาจะชนะเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนคือถ้าคะแนนมันทิ้งห่างเนี่ยโอกาสที่เขาจะชนะอีกสมัยหนึ่งเนี่ยมันก็มีสูงนะค่ะอ,อ,อย่างทิ้ทงกันห้าพันเนี่ยถือว่าเยอะนะยเยอะไหมห้าพันถือว่าเยอะออนะฮะตอนนั้นแพ้เพื่อไทยเนี่ยแพ้ให้กับพลังประชารัฐใช่ครับนะคะ,ะ,ะซึ่งถ้าคุณจักรพันธ์มาอยู่กับปุ่มใจไทยก็มีโอกาสที่จะได้เป็นสสอีกหนึ่งสมัยครับถูกไหมนะคะคนที่สองคือคุณ เกิเดชนะคะคุณเกิเดชชุติมันนะคะได้ไป20,000กับอีก90คะแนน29,090คะแนนเอาชนะคู่แข่งจากพรรคเพื่อไทยก็คือร้อยโทหญิงสุริสาเอาชนะไปได้2,900กว่าคะแนนนะค,คนนะ,ค,ะคนที่สามเนี่ยก็คือคุณพัชรินชัมซัมสิริพงศ์นะฮะคนนี้ก็เป็นสสสมัยแรกได้ไปเนี่ยสองหมเอ่อยเก้าคะแนนนะครับชนะอันดับสองจากพรรคอนาคตใหม่ ชนะไปแค่273คะแนนอันนี้มไม่แน่อันนี้ไม่แน่ค่ะนะมีโอกาสพลิกได้2 0 0กว่าคะแนนเนี่ยแล้วพื้นที่กทมเป็นพื้นที่ที่เดาใจยากพอสมควรนะคะอีกคนหนึ่งครับคุณมนเทียนสงประชาครับคนนี้เนี่ยสอสชัยนาทเป็นสสสามสมัยนะฮะและเป็นอดีตสอวอด้วยนะครับได้มา48,505คะแนนชนะคุณวิชาญวงพาณิชย์จากอนาคตใหม่นะครับซึ่งได้มา27,592คะแนนอันนี้เนี่ย น่าจะแบ,บเบอร์แบบนี้เนี่ยเ<ม>พราะถือว่าฐานเสียงแน่นนะใช่นะเพราะว่าชนะมาสองหมื่นอ่ะนะครับค่ะส่วนสสเขตชัยภูมินะคะอันนี้ยังอยู่กับพักพลังประชารัฐที่มีข่าวว่าจะย้ายไปภูมิใจไทยนะคะครับคุณสมทธิ์แทนซับคุณสทธิ์แทนซับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเอาชนะคู่แข่งก็คือพักเพื่อไทยคุณอนันต์ลิมปะคุปตะถาวรคุณสทธิ์เนี่ยได้คะแนนไป32มหมนะในขณะที่คุณอนันต์เนี่ยได้คะแนนไป2 4 0ห ต่างกันประมาณ8,200นะคุณสถาพรก็ถือว่าเยอะนี้ก็เยอะเหมือน,นะะกันะะค่ะอีกนะคนปรปฐมคุณปฐมพงศ์นะคะคุณปฐมพงศ์ตอนนั้นเนี่ยได้ไป32,000ลงในนามพักพลังประชารัฐเอาชนะคุณสารโรดจุ้ยเจริญนะคะจากพักอนาคตใหม่32,110คะแนนต่อ2 9 9 9 8คะแนนต่างอยู่ประมาณ2,000นิดๆอะ่ะก็ยังเป็นหลักพันนะคะ ส่วนที่แบเบอร์อีกหนึ่งคนคือคุณกริตแก้วอยู่ค่ะอันนี้เป็นสสเขต1เพชรบุรีนะคะ <Okay. S 1> คุณกริตแก้วอยู่เนี่ยเอาชนะพักประชาธิปัตย์จากคุณกริเนี่ยอยู่พลังประชารัฐนะได้คะแนนไป35,106คะแนนส่วนคุณอัธพรพล,ลบุตรเนี่ยได้ไป16,555คะแนนคือต่างเยอะมากคือถึงคะแนนต่างเยอะเนี่ยแต่ที่นี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าตระกูลพลบุตรก็เป็นตระกูล ที่เรียกว่าครองพื้นที่เพชรบุรีมานานอ่ะบ้านคุณอ่ะใช่นะฮะ<ช>ดังนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณกริชเนี่ยได้ทําพื้นที่ขนาดไหนเพราะว่าเพิ่งมาเป็นสสสมัยแรกเลยถูกต้องไงแต่ตระกูลพลบุตรเนี่ยเขาอยู่มานานเขาอยู่มานานอันนี้ยังไม่รวมอังกินนันอีกนะใช่ดังนั้นเนี่ยอันนี้ไม่แน่อ่พลบุตรก็เป็นบ้านใหญ่ที่เพชรบุรีถูกต้องอันนี้ไม่แน่มันมีโอกาสพลิกได้ พราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่ได้พลังประชารัฐเนี่ยอาจเป็นเพราะคะแนนของพลเอกประยุทธ์ก็ได้ก็ใช่เพราะว่าคุณกฤตแก้วอยู่อาพูดตรงๆเราก็ไม่ได้รู้จักมาก่อนเนี่ยใช่เพชรบุรีเขตสามอีกเขตหนึ่งฮะที่จะย้ายนะครับทางด้านคุณสุชาติอุตสาหะนะครับนี่ก็เป็นสมัยแรกแล้วชนะคุณอภิชาติสุภาเพ่งจากประชาธิปัตย์เหมือนกันชนะเยอะด้วยชนะมาเกือบ2 5 0 0 0คะแนนอืมสุภาแพ่งก็เป็นบ้านใหญ่ที่เพชรบุรีก็ถูกต้องไงนะครับคือเพชรบุรีเนี่ย สองคนนี้เนะี่ยเอาเอาถ้าถามผมนะผมยังไม่มั่นใจมแม้ว่าจะห่างเยอะจะห่างเยอะแต่ว่าคือประชาธิปั์เขากดเหนียวแน่นที่เพชรบุรีอ่ะใช่แล้วอีกอย่างเนี่ยทั้งคู่เนี่ยทั้งคุณสุชาติและคุณกฤตเนี่ยเป็นสสสมัยแรกใช่ครับสมัยแรกเลยในการเลือกตั้งเมื่อปี62สองนะคะทีนี้ไป,ไปดูพิษณุโลกกันบ้างพิษณุโลกนะคะพิษณุโลกเขตสามคือคุณอนุชาค่ะคุณอนุชาน้อยวงเนี่ยได้ไป25207คะแนนเอาชนะ พรคประชาธิปัตย์คือคุณพงมนูทองหนักต่างกันแค่200กับอีก4คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มั่นใจว่าคุณอนุชาในสมัยหน้าเนี่ยจะสามารถครองพื้นที่ได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าในปี62เนี่ยก็เป็นสสอสมัยแรกเหมือนกันครับจากความนิยมของอาลุงตู่ผู้ตรงตรงนะคะเช่นเดียวกับทางด้านคุณประทวนสิทธิอํานวยเดชสสลบ,บุรีเขตหนึ่งนี่ก็สมัยแรกชนะชนคุณพิชัยเกียรติวิทย์ในสกุลจากเพื่อไทย ชนะมา2,275คะแนนนะครับอีกคนหนึ่งครับกาญจนบ,บุรีเนี่ยกาญจนบ,บุรีเนี่ยมีข่าวเนี่ยนะฮะคือจะไปภูมิใจไทยเนี่ยถึง4คนนะนะเขตหนึ่งเนี่ยพลเอกสมชายวิศนุวงศนะครับคนนี้เป็นสสสีสมัยนะฮะชนะในส่วนของอนาคตใหม่มาเนี่ยหมื 14, นน่นคะแนนคนนี้เนี่ยยังไงก็น่าจะรักษาพื้นที่ได้ะนะครับคุณสมเกียรติวอนเพียรเขตสองในสมัยแรกนะ ก็ชนะจากทางด้านคุณฉัดพันธ์เดชกิจสุนทรประชาที่ปัดมาหมื่นสองเหมือนกันคุณธรรมวิทย์โพธิพิพิธคนนี้ก็สองสมัยนะฮะจากเตสีกาญจนบุรีชนะทางด้านคุณยศพัฒน์เหลืองสดใสอนาคตใหม่มา8,00 0กว่าคะแนนแล้วก็คุณอัธพลโพธิพิพิธนะครับคนนี้ก็สมัยแรกนะครับแต่ว่าโพธิพิพิธเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ของกาญจนบุรีใช่นะครับเป็นบ้านใหญ่ของกาญจนบุรีนี่ก็เอาชนะทางด้าน อนาคตใหม่นะครับคุณสวัยบัวบานมาเนี่ยหนึ่งนาคะแนนนี่จากนี่คือจากพลังประชารัฐนะ14คนค่ะแล้วก็มีจากเพื่อไทยอีก10คนนะคะเพื่อไทย10คนคนแรกคือคุณจาตุรงเพ่งน,นรพัทธคนที่เป็นสสสีสเกตเขตสีนะคะคุณจาตุรงเนี่ยตอนนั้นเอาชนะคู่แข่งจากพลังประชารัฐคือคุณภูมิน ลีทีประเสริฐน,นะคะผลต่างคะแนนอยู่ที่1922คะแนนอีกหนึ่งคนนะคะสีสเกตที่จะย้ายไปภูมิใจไทยก็คือคุณธีระไตรสรณกุลนะคะก็เอาชนะคู่แข่งจากพลังประชารัฐนั่นก็คือคุณอักควิทคุโรปการนันนะคะก็คุณธีระตอนนั้นได้ไป35,000กว่าคะแนนนะคะแล้วคุณธีระเนี่ยเป็นสสมา3ส,สมัยเพราะฉะนั้นสมัยนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะเอาชนะคู่แข่งได้อีก ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยคุณผ่องสีแท้จึงนะฮะนี่ก็สีสเกตเขตแปดนะฮะสสสองสมัยชันะพลังประชารัฐมาเนี่ยสามหมื่นหกอ่ะโอ้โหคือพูดง่ายง่ายว่าสีสเกตที่มีข่าวจะย้ายไปภูมิใจไทยเนี่ยโอกาสที่จะรักษาเก้าอี้เดิมเนี่ยได้ทั้งหมดอ่ะได้ทั้งหมดคือเขาเป็นฟีลแบบเหมือนบ้านใหญ่ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นสสมาแล้วหลายสมัยนะคะส่วนสสกทมก็คือคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะคนนี้เนี่ยก็ จะไปอยู่ภูมิใจไทยนะคะภูมิใจไทยคุณประเดิมชัยตอนนั้นเนี่ยออพักเพื่อไทยที่คุณประเดิมชัยลงตอนนั้นเนี่ยออได้คะแนนไป2 7 8 9 7คะแนนนะคะก็เ,เอาชนะคุณอรพินซึ่งได้ไป27,000กว่าคะแนนจากพักพลังประชารัฐอันนี้ต่างน้อยตลางแค่ประมาณ 200, 200กว่าคะแนนน,น,นะคะแต่ว่าคุณประเดิมชัยเนี่ยเป็นสสสมัยแรกด้วยไงทีนี้คุณรังสรรค์วันชัยทนะวงศ์ฮะสสเชียงรายคนนี้สามสมัยนะฮะ ช <owning> นะอนาคตใหม่ก่อนในตอนเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยชนะมาสามหมื่นเจ็ดพันคะแนนอ่ะอันนี้แบเบอร์หกหมื 200, ่นสองต่อสองหมื่นสี่ค่ะคุณสถาพรคืออันนี้เนี่ยโอกาสคือแบเบอร์เลยอ่ะนะฮะคุณนิยมช่างพินิษสสพิษณุโลกเขตสี่นะคนนี้สสสี่สมัยก็ชนะมาสองหมื่นสองนะครับคุณจักรพัฒ์ชัยศาลสสอุดรธานีคนนี้สามสมัยนะครับเอาชนะทางด้าน อนาคตใหม่มาเนี่ยสองหมื่นนึ่าคะแนนตระกูลชัยสารก็ตระกูลใหญ่ในอุดรเช่นเดียวกันนะฮะคุณวุฒิชัยกิติธเนศวนนักขอนนายกนะครับคนนี้หสมัยอะ<ฮ>นะฮะชนะทางด้านพลังประชารัฐคุณสมพงษ์สายทองมาเนี่ยสองหมื่นานเกแคะแนนกิติธเนศวนกับน,นครน,นายกก็ของคู่กันมายาวนานเหมือนกันนะครับคุณสุชาติพินโย น,นครราชราสีมาครับคนนี้สมัยแรกก่อนหน้านี้ชนะภูมิใจไทยมาแต่ว่าชนะแบบเฉียดฉิวภูมิใจไทยเนี่ยคุณภพศสารเกียรติชัยพัฒนะแต่ว่าโคราชเนี่ยนะฮะน่าจะได้มีมีสอสอเพิ่มไงการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคได้ที่นั่งเพิ่มก็อาจจะเอาไปสามารถที่จะไปแยกแบบเนี้ยมันคะแนนมันสูสีไงอาจจะไปแยกกันอยู่กันคนละเขตได้เพราะว่าการแบ่งเขตแบบใหม่เนี่ยสสอโคราชจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นถูกต้องนะครับคุณนบชีวานันท์ครับ พระนครศรีอยุธยาคนนี้ก็เป็นสสเพื่อไทยสมัยแรกนะครับชนะทางด้านพรกภูมิใจไทยมาเหมือนกันคุณกุมพลนะครับชนะมา6,880กว่าคะแนนนะฮะค่ะนี่ในส่วนของเพื่อไทยมีข่าว10บคนนะค่ะส่วน9ก้าไกลค่ะก้าไกลเนี่ยห้าคนนะคุณสถาพรท่านผู้ชมคะครับอ่นดูหน้าจอไปพร้อมๆกันคนแรกนะคะที่มีข่าวว่าจะย้ายไปภูมิใจไทยก็คือคุณขวัญเลิศพานิชมาศคนที่เป็นสสชนบุร,รีเขต5นะฮะเป็นสสสมัยแรก ตอนนั้นเนี่ยได้คะแนนการเลือกตั้งไป43,284เอาชนะคู่แข่งจากพลังประชารัฐคือคุณพันศักดิ์นะคะที่ได้คะแนนไป38,000ก็ชนะไปเกือบเกือบ5,000คะแนนนะคะส่วนเชียงรายเชียงรายเนี่ยนะคะมี2เขตนะคะที่มีข่าวว่าจะไปภูมิใจไทยก็คือเขต1แล้วก็เขต6เขต1คือคุณเอกภพเพียรพิเศษคุณเอกภพเนี่ยนะคะเป็นสสสมัยแรกได้คะแนนไป30,000กว่าคะแนน เอาชนะพักเพื่อไทยนะคะที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่สองเอาชนะไป1288คะแนนนะคะอีกคนหนึ่งคือคุณพีระเดชคำสมุดคนที่เป็นสสสมัยแรกเช่นเดียวกันเพราะว่าอนาคตใหม่เขาเพิ่งส่งอะนะคคุณพีระเดชคำสมุดเนี่ยเป็นสสเชียงรายเขต6นะคะเอาชนะคู่แข่งจากเพื่อไทยเฉือนเอาชนะไปนิดเดียวนะ192คะแนนค่ะครัแล้วก็มีบัญชีรายชื่ออีกสองคนที่บอกว่าจะไป นะก็คือคุณเกษมสันมีทิพย์นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณคารมพลพรกลางคุณคารมก็ชัดมานานแล้วแหละนะคะในขณะที่เศรษฐกิจไทย3คนคนกับคุณธนททวีเกือ้อกูลกิจนะฮะสอสอตากคนนี้เนี่ยเป็นอดีตสสอสองสมัยชนะอนาคตใหม่มาเนี่ยสองหมื่นสี่พันกว่าคะแนนนะครับคุณธนสิทธิ์โคสุรัตน์สสอ,อุบลเขตหกเป็นสอสอสมัยแรกนะครับก็ชนะทางด้านเพื่อไทยมาเนี่ยชนะมาสามร้อยกว่าคะแนนะนะครับนี่ไม่ห่าง แล้วก็คุณนัทพลจรัดพีรพงศ์สอสอส,อสุรินเขตสองคนนี้สมัยแรกนะครับก็เอาชนะทางด้านพรรคเพื่อไทยมาเหมือนกันแต่ชนะเยอะนะฮะหนึ่งมื่นเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดคะแนนนะครับดังนั้นสุรินเนี่ยนะฮะสุรินก็อีสานใต้ะนะพี่น้องกันกับบุรีรัมนะครับก็ภูมิใจไทยเขาปักธงนะภูมิใจไทยเขาก็ปักธง,งแถวนี้อยู่แล้วะนะครับในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ครับก็มีคนจะย้ายไปเนี่ยที่ชัดเจนก็คือคุณแนนบุญยะธิดานะฮะบุญธิดา สมชัยนะสสอุบลเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปที่ช้างอารีนาไงสสแนนแนนชัดที่คุณเนวินบอกว่าคุณพ่ออิสระเนี่ยฝากฝังเอาไว้แล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็ชาติพัฒนาครับสสสมุทรสาครคุณสมัครป้องวงนี่ก็สมัยแรกนะฮะแต่ว่าชนะเนี่ยคุณมาโนดเอี่ยมประเสริฐมาถึง19,9่งมืคะแนนนะครับพักเพื่อชาติอีกหนึ่งคนคุณอารีไกรนรานี่เป็นสสบัญชีรายชื่อ แล้วก็พักประชาพิวัตหนึ่งคนนะครับก็คือทางด้านคุณนันทนาสงประชานะครับแล้วก็พักรวมพลังอีกหนึ่งคนคุณอนุสรีทับสุวรรณเป็นสสบัญชีรายชื่อนี่มีข่าวว่าจะย้ายที่นี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าจะย้ายจะย้ายเนี่ยล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านคุณจักรพัฒน์ชยสารสอสอุอดรธานีพักเพื่อไทยยืนยันแล้วนะลาออกจากเพื่อไทยแน่15ธันวาคมนี้รพร้อมกับสมาชิกอีก9้าคน คุณจักรพัฒน์เนี่ยบอกว่า15ธันวาคมเนี่ยจะลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยค่ะเพื่อไปเปิดตัวเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยในวันที่16ธันวาคมนะคะแล้วคุณจักรพัฒน์เนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวแต่ว่าไปพร้อมกับสสอีก9คนตามที่เป็นข่าวเลยคนแรกคือคุณจตุรงเพ็งน,นรพัฒน์ สสสีสเกตคุณธทีระไตรสรณกุลคุณผ่องสีแทจึงอันนี้ทีมสีสเกตทั้งหมดคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสอสอกทมนะคะคุณรังสรร์วัญชัยธนวงศ์เชียงรายคุณนิยมช่างพาณิชย์พิสนุโลกคุณวิทิชัยกิตินเรศวร สอสอนครนายกคุณสุชาติพินโยสอสโคราชแล้วก็คุณนบชีวานันท์สอสอยุธยานะคะคุณจักกพัฒน์เนี่ยให้เหตุผลนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยที่เลือกไปอยู่กับภูมิใจไทยเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยระแวงไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องชายของคุณจักกพัฒน์คือคุณต่อพงษ์ชัยสาเนี่ยย้ายไปอยู่กับคุณหญิงน่อยที่ไทยสร้างไทยพักเพื่อไทยก็เลยระแวงว่าเอะหรือว่าคุณจักกพัฒน์เนี่ยจะตามน้องชายไปอยู่กับคุณหญิงหน่อยหรือเปล่าก็เลยไม่ให้คุณจักกิจกรรมอะไรกับพั เลือกตั้งครั้งหน้าด้วยและที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยไม่เคยเรียกไปถามนะว่าคุณจ<ะ>ัจกรพัฒน์เนี่ยจะอยู่หรือจะไปเออจะอยู่หรือจะไปแต่ดองเขาละดองเขาเขาเลยรู้สึกว่าเออโอเคงั้นฉันก็คงไปกับพักเพื่อไทยไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจไปร่วมงานกับพักภูมิใจไทยเพราะว่าตัวเองกับภูมิใจไทยเนี่ยกับคุณพ่อก็มีความสัมพันธ์กันดีมานั่งนานและกับผู้บริหารภูมิใจไทยในอดีตก็เลยรู้สึกว่าเพรางั้นฉันไปนภูมิใจไทยดีกว่า